โอ้พระเยซูพระผู้ใจดีเพราะรักลูกนี้ต้องพลีชีวิตโปรดด้วยพระพรบวรศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกสนิทในฤทธิ์ไมตรีเล่าลูกบรรเลงด้วยเพลงกึกก้องชายโยร้องแสซองถวายให้พระเยซูผู้รับความตายไทยเราทั้งหลายบนไม้กางเขนเจ้าพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระทานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าเพื่อทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพสัมพระกรุณาไพบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าประทานความช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่เริ่มทำกิจการแสดงการกลับใจแล้วได้ปฏิบัติต่อไปให้กิจการใช้โทษบาปฝ่ายกายภายนอกช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ปรับปรุงชีวิตฝ่ายจิตภายในด้วยใจจริงด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรทรงจำเริญและของราชเป็นเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงร้องตะโกนให้เต็มกำลังอย่าออมเสียงไว้จงเปล่งเสียงเหมือนเป่าขอสัตว์จงประกาศให้ประชากรของเรารู้ว่าเขาได้ล่วงละเมิดจงประกาศแก่เชื้อสายของยาโคบให้เขาได้รู้บาปที่เขาได้ทำเขาทั้งหลายแสวงหาเราทุกวันปรารถนาจะรู้จักทางของเราประหนึ่งว่าเขาเป็นประชากรที่ปฏิบัติตามความชอบธรรมและมิได้ละทิ้งพระวินิจฉัยของพระเจ้าของตนเขาขอให้เรามีให้การวินิจฉัยที่ชอบธรรมและปรารถนาที่จะเข้ามาใกล้พระเจ้าเขาพูดว่าทำไมข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องจำศีลอดอาหารถ้าพระองค์ไม่ทอดพระเนตรทำไมข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องละเว้นความสุขสบายถ้าพระองค์ไม่ทรงทราบดูสิในวันที่ท่านทั้งหลายจำศีลอดอาหารท่านยังแสวงหาผลประโยชน์ของตนและข่มเหงคนงานทุกคนของท่านดูสิท่านจำศีลอดอาหารแต่ยังทะเลาะวิวาทและโต้เถียงกันชกต่อยตีกันอย่างอยุติธรรมการจำศีลอดอาหารดังที่ท่านปฏิบัติในวันนี้จะไม่ทำให้เสียงของท่านได้ยินไปถึงเบื้องบนเลยนี่หรือคือการจำศีลอดอาหารที่เราพอใจคือวันที่มนุษย์ละเว้นความสุขสบายก้มศีรษะลงเหนือเหมือนต้นอ้อใช้ผ้ากระสอบและขี้เถ้าปูน
และขี้เท่าปูนอนท่านจะเรียกการกระทำเช่นนี้ว่าเป็นการจำศีลอดอาหารแล้ววันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยกันนั้นหรือแต่การจำศีลอดอาหารที่เราต้องการคือการแก้โซ่ตรวนที่อธรรมแก้สายรัดเอะแก้สายรัดแอกปล่อยผู้ถูกข่มเหงให้เป็นอิสระและหักแอกทุกอันแบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหยนำคนยากจนไร้ที่อยู่อาศัยเข้ามาในบ้านให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ท่านเห็นว่าไม่มีเสื้อผ้าสวมและไม่หันหน้าหนีจากญาติพี่น้องแล้วความสว่างของท่านจะขึ้นมาเหมือนรุ่งอรุณแผลของท่านจะหายอย่างรวดเร็วความชอบธรรมจะเดินนำหน้าท่านและพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเดินตามท่านท่านทูลขอและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบท่านจะร้องขอความช่วยเหลือและพระองค์ตรัสว่าเราอยู่นี่พระวาจาของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดเมตตาข้าพระเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์เถิดโปรดทรงลบล้างการล่วงละเมิดของข้าพระเจ้าเพราะพระกรุณาของพระองค์โปรดทรงล้างข้าพระเจ้าให้สะอาดหมดจดจากความผิดของข้าพระเจ้าโปรดชำระข้าพระเจ้าให้บริสุทธิ์จากบาปที่ข้าพระเจ้าได้กระทำโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปเราข้าพระเจ้าตระหนักดีถึงการล่วงละเมิดของตนบาปของข้าพระเจ้าอยู่ต่อหน้าข้าพระเจ้าเสมอข้าพระเจ้าทำบาปผิดต่อพระองค์และพระองค์ผู้เดียวข้าพเจ้ากระทำสิ่งที่ทรงเห็นว่าชั่วร้ายโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยในเครื่องบูชาถ้าข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาพระองค์จะไม่ทรงรับข้าแต่พระเจ้าเครื่องบูชาของข้าพเจ้าคือดวงจิตที่เป็นทุกข์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ทรงรังเกียจใจที่เป็นทุกข์และถ่อมตนโปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปเชิญยืนขอสรรเสริญเยินยอพระองค์ราชาที่ราชผู้ทรงเกียรตินิรันดรจงแสวงหาความดีอย่าแสวงหาความชั่วเพื่อเจ้าจะดำรงชีวิตอยู่ได้และพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเจ้าขอสรรเสริญเยินยอพระองค์ราชาที่ราชผู้ทรงเกียรตินิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระสารคำบอกเล่าของมนุษย์มัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะวันหนึ่งบรรดาศิษย์ของยอห์นเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลยพระองค์ทรงตอบว่าผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไปวันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหารพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญชีวิตมนุษย์ของเราล้วนแต่มีปัญหาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่เราพบถึงปัญหาของชีวิตเราควรที่จะเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าสวดอธิษฐานภาวนาสนทนาพูดคุยซักถามกับพระองค์และผมก็จะทรงตอบ
มันก็สิทธิ์ของยอนในวันนี้เมื่อเขามีปัญหาเขาก็รู้จักจะเข้าหาองค์พระเยซูเจ้าและผมก็ให้คำตอบกับเขาและคำตอบที่องค์ได้ทรงให้กับเขาก็คือช่วงเวลาแห่งมหาพจน์มันเป็นช่วงเวลาพิเศษจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่เรานั้นจะต้องคิดทบทวนการประทับอยู่ของพระในชีวิตของเราพระซึ่งเป็นเหมือนเจ้าเบ่าพระผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเมตตาและเอื้ออาทรต่อชีวิตของพวกเราแต่ละคนนั้นช่วงเวลาแห่งมหาโพธิ์นั้นมันจึงไม่ใช่เป็นช่วงเวลาแห่งความเศร้าหมองแต่ต้องเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความชื่นชมยินดีซึ่งเป็นผลมาจากความรักความเมตตาที่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ได้ทรงมีต่อเราและองค์พระเยซูเจ้าพระองค์เองก็ทรงให้เรานั้นได้กลับมามองดูถึงเป้าหมายของการจำศีลอดอาหารในวันนี้ว่าการจำศีลอดอาหารมันไม่ได้มีคุณค่าในตัวของมันแต่การจำศีลอดอาหารนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่นำเราไปสู่ความรักแล้วก็ความยุติธรรมด้วยหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าการจำศีลอดอาหารนั้นมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงคุณค่าว่าเราเป็นคนชอบธรรมเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่สิ่งที่เราได้ยินในบทเทศในวันนี้ก็คือถ้าการจำศีลอดอาหารนั้นไม่สามารถจะนำเราสู่ความรักได้มันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆที่เราจะจำศีลอดอาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์นั้นจึงได้บอกว่าพระองค์ทรงพอพระทัยการจำศีลอดอาหารที่มีการแก้ซั่วตวนที่อธรรมมีการสายรัดแอกปลดปล่อยผู้ถูกข่มเหงที่ถูกข่มเหงนะให้เป็นอิสระแล้วก็พักแอกอันและรู้จักที่จะแบ่งปันอาหารให้กับผู้หิวโหยนำคนยากจนเข้าสู่ในบ้านการจำศีลอดอาหารนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นรู้จักที่จะอดออมและเข้าใจถึงปัญหาว่ามีคนอื่นๆมากมายที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราและถ้าเราสามารถที่จะสื่อแสดงออกถึงความเมตตาในชีวิตของเราได้เราก็จะสามารถจะเข้าสู่พระเมตตาและความรักของเจ้าได้ช่วยเช่นเดียวกันข้าแต่พระเจ้าสกลโลกขอถวายพระพรพรหมฤทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าถวายอยู่นี้อาเป็นผลมาจากแผ่นดินพระน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์ทรงมีฤทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายก็ถวายอยู่นี้อาเป็นผลมาจากต้นองุ่นและพระน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเล่นจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสัมพันธานุภาพสละการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าก็เจ้าทั้งหลายขอถวายกิจปฏิบัติในเทศกาลมหาโพธิ์นี้เป็นบูชาขอกิจการนี้บันดาลให้จิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายไปที่พอพระทัยมีพละกำลังบังคับตนให้ดียิ่งขึ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เรากราบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะกราบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเตชะบารมีพระคริสต์เจ้าทุกๆปีพระองค์ประทานโอกาสให้คริสตชนเตรียมฉลองปัสกาด้วยความยินดีโดยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เมื่อแต่ละคนบำเพ็ญศาสนกิจประกอบกิจเมตตาปาณีโดยขมักขม้นยิ่งขึ้นอีกทั้งรับศีลศักดิ์สิทธิ์อนำชีวิตใหม่มาให้แล้วจะได้รับสันทานบรรดาให้เป็นบุตรของพระองค์โดยสมบูร
ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันแต่พระเกียรติสดุดีพระกเทพนิกรและประธานนักบุญอันนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดแห่งประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโอสมพระกรุณาสมพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระบิดของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์พระรับทรมานโดยสมัครพระทัยองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเพื่อการเลี้ยงหันค่ำเสร็จแล้วของท่านสนหยิบด้วยเล่าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและทั้งหลายทำการนี้เพื่อลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางบันดาลชีวิตกระด้วยโลหิตบันดาลความรอดที่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระผิดของคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงสารจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอย่างเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรานซิสเวียเกรียงสังฆคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญราศีไนโคลัสและบุญญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพันธุภาพพระองค์ทรงพระสิริโลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนพระเยซูเจ้าสอนเราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดทานสายสุดทุกวันนี้สภาพคุณได้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปตาที่หวังจะได้รับความสุขรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับคณะสาวกว่าเรามอบสายสุขให้ท่านเราให้สายสุขของเราแก่ท่านเพราะอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรถึงความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมต
และพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร์อาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เราได้มอบสันติสุขและความรักพระเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทอญนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือพระสรับล้างบาปของโลกเพื่อที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสัมผัสอนุภาพข้าเจ้าทั้งหลายได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นจากความผิดทั้งปวงปรับปรุงตนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นกับโอสถที่ได้รับนี้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
อาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีมิตรสาบูชากับพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอพระคุณพระเจ้าหน้า428 428เมื่อลูกสบตามองมาแลเห็นมหากังเข็นตรึงพระเยซูลูกเป็นทุกข์ใจที่ได้ลบลูกเขาพวกศัตรูทำลายประชนลูกคือชู